ก็สวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับอยู่กับช่องพจน์คนยโสนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ร้านขายของเก่านะครับก็คือต้องบอกว่าเก่าจริงๆนะครับก็คือเก่าที่แบบเก่าเหมือนมันจะไม่มีประโยชน์แล้วอะดูสิครับก็คือของทุกอย่างก็คือเหมือนมันจะไม่มีค่านะแต่ว่าก็จะมีค่าสำหรับคนที่ชอบสะสมนะครับไม่ใช่ว่ามันขายไม่ได้นะคือมันขายได้นะครับมันขายได้สำหรับคนที่เขาเห็นค่านะครับคือของเก่าบางอย่างเหมือนเราบอกว่ามันไม่มีค่าแต่ของบางคนเขาก็มาซื้อเพราะว่ามันอันนี้ก็เป็นกรอบเป็นตาเก่าจริงครับอันนี้คือซื้อไปทำอะไรครับหมายถึงซื้อไปเก็บสะสมอ๋อครับผมก็คือเป็นของสะสมใช่ไหมครับใช่ครับคือบางอย่างมันไม่จำเป็นว่าต้องใช้ได้นะครับก็คือเป็นของสะสมที่เขานักสะสมเขาแสวงหานะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับก็คือของเก่าที่ตลาดปฐวิกรนะครับผมก็มีให้เลือกมากมายนะครับอันนี้เป็นอีกแค่ร้านเดียวนะครับจริงๆแล้วมีเยอะมากนะครับฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนนาฬิกาที่มันไม่เดินนะใช่ไหมครับคือซื้อนี่ไปซื้อไปทำอะไรครับไปเอาไปซ่อมใส่อ๋อเอาไปซ่อมใส่นะครับมันเป็นบางอย่างมันเป็นยี่ห้อดีด้วยใช่ไหมใช่แล้วแต่เราเลือกได้เนาะผมก็เห็นเขาเลือกกันจังนึกว่าเขาเลือกไปเอาอะไรขออนุญาตนะครับพอดีขออนุญาตเจ้าของร้านนะตอนนี้มันร้อนสุดเลยที่เล่นน้ำขึ้นมาอย่างนี้สบายดูกับตาปอกอะไรเนี่ยคือบางชิ้นมันเหมือนเราจะไม่คิดว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาต้องเอาไปสะสมนะครับอันนี้เขาเรียกกับกระพวนช้างนะครับเพื่อนเคยเห็นไหมช้างก็ได้งงก็ได้เดินไปไหนเป็นสำริดนะครับแปลกมากครับผมเพิ่งเคยเห็นก็คือใส่เพื่อให้มันได้ยินเสียงเวลามันเดินใช่ไหมกวนช้างนะครับคืออย่างนี้คือยังไงครับขายชุดพวงใหญ่4,500 6ลูกครับ16ลูก16ลูกนะครับเป็นสำลีอันนั้น 3,500 พวงเล็กอ่ะโอ้โห16ลูกตกลูก2,100บาทเหรอตัวนี้เป็นสำลีนะครับราคาก็เหมือนก็พูดง่ายๆก็คือซื้อไปสะสมเหมือนครับใช่ๆของสะสมนะครับเป็นของหายากนะครับที่ตลาดปฐวิกรนะครับเพื่อนๆอันนี้อนุญาตให้ถ่ายป่ะครับถ่ายได้ครับอ๋อได้ๆเป็นไรก็มีพระเครื่องนะครับเป็นของสะสมนะครับแล้วก็เป็นของใช่เป็นเค้าเรียกอะไรนะกระพวนช้างเป็นสำลีเป็นกระพวนช้างนะครับเป็นขอจับนิดนึงก็จะเป็นมันจะมีเสียงอยู่ด้านในนะครับเดินไปไหนก็จะได้ยินเสียงนะหายากไม่แตกทุกลูกพวงใหญ่มากเลยเดี๋ยวมาป่วยครับเขาเรียกกระพวนช้างนะครับใครชอบไปถามนะนี่รู้สึกจะเป็นมันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับเป็นโทรศัพท์แล้วก็เป็นนี่ดูดิโอ้โหสุดยอดบางรุ่นโอ้โหรุ่นนี้พี่น้องเอ๋ยน่ารักอ่ะสมัยนั้นก็แพงนะครับเดี๋ยวโอ้โหนี่ไงซัมซุงนะครับพี่น้องซัมซุงรุ่นไหนเนี่ยอันนี้มันโนเกียนะครับมันอะไรอ่ะแบ็คหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็จะอันฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนโทรศัพท์เก่านะครับมีซองใส่โทรศัพท์นะครับแต่ละรุ่นนะครับก็คือเหมือนอันนี้มันคืออะไรครับอันนั้นมันการ์ดจอครับอ๋อเหรอบางอย่างเราก็ไม่รู้เนาะอันนี้เท่าไหร่เอาไป105เมื่อกี้เอาไป2เครื่องแล้วเฮ้ยแหมน้องอะน้องคืออันนี้คือซื้อไปเพื่ออะไรไปเป็นอะไรอ๋อนะครับเดี๋ยวผมดูเพิ่มหน่อยครับอันนี้150นะครับเพื่อน
คือพี่ก็บอกว่าซื้อไปเป็นอะไรนะครับของ iPhone นะครับครับผมคือบางอย่างก็เหมือนกับมันไม่มีค่านะก็ขายได้นะครับแปลกมากของนู้นก็จะเป็นเหมือนอะไรทั้งนั้นนะครับนาฬิกาเก่ามากเป็นอันนี้เป็นกล้องตัวนี้เท่าไหร่ครับกล้อง50ครับของ35นี่ครับขอบคุณครับพี่ก็จะเป็นเหมือนกรอบแว่นตานะครับบอกไปเลยพี่มาตลาดปฐพิกรของไม่แพงพี่ก็คือตลาดเดินหน่อยใช่ใช่ตลาดปฐพิกรนะครับเพื่อนก็คือเป็นตลาดมือสองที่ใหญ่ที่สุดนะครับในตอนนี้พี่ไม่มีที่ไหนใหญ่ไม่มีที่ใหญ่ใหญ่เท่าตลาดปฐพิกรนะครับก็โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่มากแล้วก็ของเก่าพวกสินค้ามือสองนะครับพวกเครื่องเสียงของใช้นะครับเสื้อผ้านะครับต้องที่นี่นะครับตลาดปฐพิกรนะครับเพื่อนๆผมมาหลายรอบแล้วครับก็พาชมแต่ของเก่าเท่านั้นนะครับเจ๋งนะครับขวาอยู่นะมั้งวะเนี่ยปดเตะกันหมดตรงนั้นนะ3350